ับกันค่ะแนนไม่ตื่นเต้นเขาตื่นเต้นมากแต่ตอนงานมั่นแนนตื่นเต้นมากแต่เขาไม่ตื่นเต้นเลยค่ะก็เลยสลับกันเขาบอกว่าตื่นเต้นเพราะวันนี้คนเยอะค่ะไม่ชินมหาวิทยาลัยก็ต้องเปลี่ยนชีวิตใหม่แล้วมันเป็นยังไงบ้างต้องปรับก็จริงๆแล้วไม่ได้ปรับอะไรมากนะครับก็คล้ายๆเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะแต่ว่าแค่ดีใจที่แบบเขาได้อยู่กับเขาได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่วันที่มันคือได้อยู่ด้วยกันแล้วใช่ค่ะได้มีอะไรบ้างคะได้คุยกันแล้วก็ดีค่ะก็เหมือนแบบตื่นมาก็เจอเขาก่อนนอนก็เจอเขาก่อนหน้านี้อาจจะแบบแนนจะนอนกับน้องสาวอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้เจอกันแค่แบบหลังเลิกงานช่วงเวลาสั้นๆอะไรเงี้ยค่ะไปทานข้าวเฉยๆนะคะแต่ตอนนี้ก็เหมือนแบบได้อยู่ด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีค่ะใครต้องไปฝ่ายทำอาหารเช้าเลยังไม่มีวันนั้นเลยค่ะเพราะว่าแนนถ่ายรายการสดตอนเช้านั้นต้องออกจากบ้านตั้งแต่แบบ6 โมงเช้าเขายังไม่ตื่นเลยนะคะก็เลยแบบยังไม่ได้รับรู้รสชาติต้องปรับชีวิตยังไงบ้างในการมีชีวิตคู่ต้องแบบใส่ใจกันมากขึ้นไหมอะไรมากก็จริงๆก็เหมือนต้องดูแลกันมากขึ้นค่ะอย่างที่บอกเพราะว่าเหมือนอยู่ด้วยกันมากขึ้นก็เลยต้องดูแลกันมากขึ้นค่ะใช่ไหมจริงๆยังไม่ถือว่าเป็นแม่บ้านเต็มตัวค่ะเพราะว่าเหมือนทำงานทุกวันเลยค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ทำหน้าที่แม่บ้านเท่าไหร่ เขาก็มีบ่นเหมือนกันว่าแบบไม่หยุดเลยอะไรเงี้ยค่ะจะแต่งงานแล้วก็ยังไม่ได้หยุดเลยค่ะทำงานจนถึงเมื่อวานเลยเขาก็แบบบ่นว่าทำไมไม่หยุดเลยอะค่ะก็มีแบบไม่ค่อยได้ดูแลเท่าที่ควรค่ะตอนนี้ ก็น่าจะค่ะถ้าเกิดแบบเริ่มอะไรเข้าที่มากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็คงจะต้องปรับปรุงตัวนิดนึงเพราะว่าเขาอยากให้แนนทำอาหารได้แต่แนนก็ทำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยก็อยากไปเรียนทำอาหารค่ะจะบอกทำเป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับก็จริงๆผมก็ดีใจที่มีเขาอยู่ข้างๆแต่ก็เป็นห่วงเพราะว่าเขาเป็นคนทำงานหนักนะฮะก็เช้าผมตื่นมาเขาก็จะออกไปทำงานแล้วตั้งแต่ตอนเช้าผมก็เจออีกทีก็จะเย็นๆเลยเพราะว่าเช้าปุ๊บแล้วก็ไปถ่ายรายการเขาก็ไปถ่ายละครอะไรของเขาต่อนะครับผมก็ก็ไม่ค่อยนะคะใช่นะครับไม่เหมือนเดิมเลยค่ะก็คือต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองเงี้ยค่ะเขาก็ทำงานของเขาแนนก็ไปทำงานของแนนเลยนะคะก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรก็ยังเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ค่ะอาจจะต้องเบาตอนถ้าเกิดเรามีน้องอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ยังเหมือนเดิมปกติเลยค่ะแล้วจดทะเบียนกันมั้ยคะอะไรนะคะจดทะเบียนแล้วค่ะตั้งแต่วันที่26 มกราคมค่ะอันนี้ใครมีน้องหรือยังก็จริงๆน่าจะอีกสักพักนึงค่ะฮันนีมูนนะคะฮันนีมูนแพลนหรือยังก็มีแพลนไว้ครับแต่ว่ายังหาเวลาไปไม่ได้ครับตามใจเจ้าสาวนันตั้งใจเขาแต่เขาก็บอกว่าให้นันเลือกแต่ว่านันจะแบบไม่ค่อยรู้สถานที่แปลกๆเขาอยากไปที่แบบแปลกๆที่ยังไม่เคยไปอะไรเงี้ยค่ะนันก็เลยบอกว่าให้เขาแบบจัดการละกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปแบบหลังแต่งงานเลยอะไรเงี้ยค่ะปกติเขาแต่งงานปุ๊บก็จะไปฮันนีมูนแต่ว่าของนันก็แบบมีละครอยู่แล้วก็เดี๋ยวรอแบบอาจจะช่วงสงกรานต์รอวันหยุดทีเดียวค่ะแล้วค่อยไปแล้วจะบอกว่าจะไปที่ไหนผมคิดว่าอยากไปแถวโซนยุโรปมากกว่าครับยังเลยครับแล้วสำหรับงานในวันนี้นะคะเป็นไงบ้างครับงานในวันนี้ก็จะเป็นค่อนข้างแบบคลาสสิกค่ะเรียบๆอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนที่มาแบบสนุกแล้วก็มาแสดงความยินดีกับเราอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เน้นอะไรที่แบบฟูฟ้ามากอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่แบบเรียบๆค่ะแล้วก็ทุกๆคนที่เราเชิญมาจะเป็นคนที่แบบพิเศษสำหรับเราก็คือเป็นคนที่เรานึกถึงค่ะก็เชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาเนาะใช่ค่ะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับการเดินทางเพราะว่าเราสองคนชอบไปเที่ยวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอะไรที่สื่อถึงการเดินทางเนาะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเรื่องของที่ไหนคะอยู่ใกล้ๆเลยค่ะอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมเพราะว่าเขาก็ต้องทำงานเช้าเหมือนกันค่ะก็อยู่อยู่กรุงเทพกีทาเลยค่ะใกล้มากคือเป็นหลังใหม่หรือเป็นบ้านของพ่อเบาเป็นหลังใหม่ค่ะถามจริงๆไม่อยากให้แบบ
มองที่จำนวนหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่ทางครอบครัวฝ่ายชายเป็นคนเห็นว่าเหมาะสมก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมค่ะคือบ้านนั้นก็ไม่ได้แบบเรียกไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่เห็นว่าสมควรอะไรนะคะโอ้จริงๆก็จำนวนหนึ่งค่ะแล้วก็มีบ้านอย่างที่บอกค่ะก็เป็นเรือนหอค่ะเป็นทองใช่ค่ะก็ตามแบบคนอื่นเลยค่ะที่มันต้องมีอะค่ะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษค่ะก็จะเป็นชุดเครื่องเพชรแล้วก็มีทองเงินสดอะไรเงี้ยค่ะปกติค่ะรวมแล้ว8หลักเลยค่ะประมาณนั้นค่ะความประทับใจของคู่มากผมประทับใจจริงๆแล้วหลายเรื่องนะครับในตัวแนนแต่ก็มีเรื่องหลักๆคือเขาเป็นคนที่เก่งขยันมาทำงานนะครับแล้วก็ความรับผิดชอบเขาค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่าเขาต้องตื่นไปทำงานเขาก็ต้องเตรียมตัวตอนกลางคืนนะครับเขาจะมีการเตรียมตัวของเขาน่ารักอะไรนะครับก็จะมีเตรียมตัวตามภาษาเสื้อผ้านู่นจะใส่ยังไงกลับมาอีกทีก็คงเย็นแล้วก็ผมก็เป็นห่วงเขาครับไม่อยากให้เขาทำงานหนักมากเกินไปเพราะว่าอยากให้เขาสุขภาพแข็งแรงก็จริงๆแล้วแนนเขาก็รักในสิ่งที่เขาทำอยู่ผมอยากให้เขาทำเต็มที่ในสิ่งที่เขาชอบมากกว่าครับก็จริงๆเราพี่กุ้ยเป็นคนที่วันธรรมดาเขาจะไม่ได้เป็นคนโรแมนติกเลยนะคะเป็นคนแบบนิ่งๆด้วยซ้ำบางทีก็จะแบบไม่ค่อยมาแบบสนใจอะไรเรามากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วแนนรู้สึกแบบอบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วเราแบบสบายใจเราไม่ต้องแบบไม่ต้องอะไรมากค่ะคือเหมือนแค่แบบได้อยู่กับเขาได้แบบคุยกับเขาอะไรเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกแบบดีขึ้นแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเขาเป็นคนแบบมีความรับผิดชอบสูงแล้วก็รักครอบครัวค่ะก็คิดว่าถ้าเกิดเขารักครอบครัวเขาแบบนี้เขาก็น่าจะรักเราได้แบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแค่ถามย้อนนิดนึงว่าอยากรู้ว่าแหวนกี่บาทแหวนไม่แน่ใจอะค่ะเพราะว่าเป็นของมรดกของอาม่าค่ะใช่เป็นของอาม่าพี่ตุ้ยค่ะมีคำมั่นสัญญาอะไรให้กันไหมคะไม่เคยมีนะครับคำมั่นสัญญาไม่มีนะแล้วมีแบบอะไรจะบอกว่าสาวนะคะหลังจากนี้ไปอะไรมีก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับเป็นห่วงเรื่องสุขภาพมากกว่าแล้วก็อยากให้เขาดูแลร่างกายเยอะๆเพราะว่าเขาทำงานค่อนข้างหนักบอกรักกันหน่อยบ่อยไหมจริงๆมันเหมือนแบบมันไม่ได้แบบว่าบอกทุกวันแต่มันก็เหมือนเป็นแล้วแต่ความรู้สึกเนาะมันเหมือนแบบไม่ได้ว่าต้องบอกทุกวันก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ว่ามันจะเหมือนแบบแล้วแต่ตอนไหนแบบรู้สึกก็จะพูดเลยอย่างเงี้ยค่ะส่วนน้องนี่วางแผนไว้กับเมื่อไหร่นานไหมน่าจะไม่นานค่ะเพราะว่าจริงๆฝ่ายผู้ใหญ่ก็อยากให้มีฝ่ายแล้วตัวเขาเองก็อยากมีค่ะแต่ตอนนี้น่าติดละครอยู่ค่ะก็เลยอาจจะแบบถ้าปิดกล้องแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีเลยน่าจะปลายปีค่ะปิดกล้องก็น่าจะค่ะปิดกล้องของโซโล่เลยโซโล่เลยโซโล่ยังไงคะแบบของคือจริงนันก็อยากมีค่ะแต่ว่ามันพอคิดภาพเองว่าต้องท้องแล้วจริงๆมันก็ยังแบบรู้สึกแบบจะตอนนี้หรอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนเขาก็อยากให้มีแล้วอะไรเงี้ยทางที่บ้านก็อยากให้มีก็เลยก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่โชคดีเหมือนปีนี้เขาชงด้วยถ้ามีลูกปีนี้ก็เลยเราก็เลยแอบผลัดไปได้นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะอยากได้ผู้ชายตอนแรกอยากได้ผู้หญิงเขาอยากได้ผู้ชายแต่ว่าพอแนนเจอลูกเพื่อนที่แบบเป็นผู้ชายก็น่ารักดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตอนนี้ก็เลยแบบผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ค่ะวางแผนก็คิดว่าประมาณสักไม่น่าจะเกิน2นะครับค่ะประมาณนั้น